แฟนมากสวัสดีทุกคนค่ะมีใครอยู่บ้างเอ่ย 11:10 นาทีนะคะตอนนี้ ตอนนี้ก็ on the way ไปหาคุณหมอนะคะเช็คเรื่องแขนของตินานิดนึงนะคะแล้วก็ดูซิว่าอาทิตย์หน้านี่จะถอดได้แล้วหรือยังเพราะว่าเมื่อยมากแล้วมาละมาละวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่น่าซ้อมเต้นด้วยนะคะก็หาคุณหมอเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปซ้อมเต้นกันจะดูซิว่ามันจะยากไหมนะก็ยังไงก็เต็มที่อยู่แล้วนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะได้เห็นหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดี 11:11 นาทีนาฬิกาที่รถติ๊กนะ Make a wish Make a ที่นานเนี่ยบางทีแบบว่าหันไปมองนาฬิกาเนี่ยบ่อยๆจะเจอเนี่ยเบอร์1111กับเบอร์4แบบว่า4กับ44อย่างเงี้ยมีค่ะใช่มั้ยมีหวยออกอ๋อเหรอพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้หวยออกเหรอขอให้โชคดีนะใครที่ซื้อหวยอ่ะ เจอตลอดเลยเนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เนี่ยตอนนี้รถติดมากแต่ก็ใกล้ถึงแล้วล่ะเมื่อวานรถพี่ทำอะไรกำลังคิดว่าตอนไอ้มือดีๆเนี่ยก็ไม่เก็บของในห้องเห็นไหมของที่มันกองที่ตรงห้องแต่งตัวพี่อ่ะเก็บเกลี้ยงอ่ะนะตอนมือดีๆไม่เก็บตอนมือเดี้ยงๆก็มาเก็บแต่ว่าไม่ได้เก็บเองนะก็คือ คือแยกแล้วให้แม่บ้านก็เก็บให้ก็จะพยายามทยอยเก็บของในห้องแล้วเพราะว่ามันรกมากค่ะนะ นั่นแหละก็ประมาณนี้สั่นมากรถสั่นมากวันนี้วันพฤหัสทำอะไรกันบ้างเนี่ยเห็นก็บอกวันนี้เนี่ยมีอะไรนะขอพรอะไรนะเทพจันทร์ใช่ไหมเขาบอกเป็นวันนี้วันดีให้ไหว้พระจันทร์เป็นเทพอะไรอะบุพเพบุพเพสันนิวาสนะเห็นที่หมอช้างลงไปดูซิว่าต้องไหว้อะไรบ้างนะฮะเผื่อใครไม่มีคู่เลยจะเจอคู่นะต้องลองไปดูนะคะมีเฟอร์นิเจอร์สวยมากอ่ะชอบมากพี่ชอบมากเลยเฟอร์นิเจอร์ร้านเนี้ยนะวันนี้ก็คงออกไปทางนี้เลยใช่ไหมลุกไปเลยอะไปทางนี้เลยเหรออ๋อมันเลี้ยวไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นอ๋อปกติพี่เข้าไปในซอยไอ้ตรงเจฟเป็นอยู่แล้วก็ทะลุออกไปนะติ๊กไม่รู้ใช่ไหมอันนี้มันอ้อมมากเลยนะเนี่ย ขอเมานิดนึงพี่เป็นคนที่บางทีเนี่ยพี่ง่วงๆนะพี่เป็นคนนั่งนะบางทีกำลังทำนู่นทำนี่กำลังแต่งหน้าเนี่ยนะแต่คนขับนี่จำไม่ได้เลยว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่เจอบ่อยมากเห มือนกำลังจะไปตรงนี้อ่ะติ๊กมันต้องเลี้ยวขวาไม่ใช่เหรอเออลืมติ๊กไปเลี้ยวซ้ายนู่นไม่เลี้ยวซ้ายก็ตรงไปเงี้ยเจอบ่อยนะคะติ๊กคงเพลียใช่ไหม ติ๊กเพลียติ๊กนอนไม่พอแต่นึกสภาพเมื่อคนกำลังนั่งอยู่หน้าพวงมาลัยเนี่ยขับรถไปแล้วบอกว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยแต่พี่กำลังแต่งหน้าแต่งเนอร์อะไรเงี้ยคือจะแบบอ่ะชิดซ้ายชิดซ้ายอ่ะชิดขวาชิดขวาโทษทีนะไม่สามารถอ่านได้เพราะว่าใส่แว่นคนละแว่นวันนี้เขาบอกจริงๆวันนี้วันพฤหัสเนี่ยพี่ก็ยังงงๆอยู่บอกหน่อยซิว่าจริงๆแล้ววันที่ไหว้พระพิฆเนศเนี่ยคือวันอังคารหรือวันพฤหัสอะว
างคนบอกวันอังคารบางคนบอกวันพฤหัสวันพฤหัสคือวันครูใช่ไหมแต่เขาบอกวันที่ไหว้จริงคือวันอังคารเนี่ยพี่ก็เลยไม่รู้ว่าสรุปว่าต้องวันอังคารหรือวันพฤหัสตอบด้วย นะคะเมื่อยมากละแล้ววันนี้ดีเลยนะที่วันนี้ไปหาหมอเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอาบน้ำเผลอมือไปโดนน้ำเฟือกโดนน้ำตอนนี้คงชื้นหน้าดูเลยแต่โดนนิดเดียวตรงแถวข้อศอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาคุณหมอก็เอาออกทำความสะอาดให้โรยแป้งด้วยนะขั้นตอนในการทำเอาเวลาเอาเฟือกออกที่นาเนี่ยก็คือโอเคเอาออกเสร็จปุ๊บล้างก่อนเลยก็คือเอาออกเสร็จแล้วก็ล้างเสร็จใช่ไหมแล้วก็ exercise นิ้วเพราะว่ามันจะเจ็บที่สุดคือตรงแถวมือตอนนี้คือแบมือเนี่ยเริ่มก็ได้เยอะขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าคือยังไม่เต็มที่นะก็คือ ออกอะไรสิเขาหยุดเหรอไม่ได้หยุดนี่ไม่มีอะไรนะแล้วเขาโค้งมาทำไมอ่ะเขาหลีกเลี่ยงที่จะไปดึงที่ท่อใช่ไหมไม่รู้อะไรก็คือออกกำลังนิ้วนะคะออกกำลังนิ้วเสร็จปุ๊บก็พอเราออกกำลังทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ออกมาใหม่คือหลังจากออกนี้เสร็จที่นาก็อาบน้ำของที่นาเลยสบายสบายอ่ะสบายเสร็จปุ๊บ ก็ต้องซับให้แห้งเสร็จแล้วเอาแป้งโรยเพื่อไล่ความชื้นนะคะแล้วก็จะมีผ้าอันนึงเนี่ยที่เป็นเหมือนใส่เป็นเหมือนถุงมือเนี่ยแหละแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยสอดได้มาจนถึงเนยข้อศอกเสร็จปุ๊บแล้วเอาเฟือกอ่อนประกบปิดใช่ไหมแล้วไอ้ผ้าเนี่ยกลับไปเพื่อที่จะให้บอกว่าเฟือกไม่กระดุกกระดิกแล้วเอาไอ้ผ้าก็จะผ้าก๊อฟใช่ไหมพันเพื่อให้อยู่เป็นอันว่าจบอยู่แค่เนี้ยก็คือเอาไม่ต้องแน่นมากจนเกินไปเพราะว่าแน่นมากแล้วมันจะอันนั้นแค่ล็อกไม่ให้ข้อมือกับข้อศอกมัน move ได้ นะคะแต่เมื่อวานนี้ก็ออกสักพักหนึ่งอ่ะตอนแรกออกทุกครั้งเวลาที่เอาเฟือกออกเนี่ยจะรู้สึกว่านิ้วอ่ะไม่ค่อยมีแรงเพราะว่ามันจะถูกอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาใช่ไหมถึงพยายามขยับนิ้วให้เยอะแล้วก็แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแทบจะเหมือนเกือบประมาณ 80% ละเพราะตอนแรกตอนอาบน้ำนะมือได้แค่เนี้ยไปไม่ถึงตอนนี้เริ่มมาแบบประมาณอย่างนี้ได้ละศอกตอนนี้เริ่มโอเคแล้วเราไปเล่นข้างบนมั้ยหรือว่าเราไงนะกุญแจของพี่นี่เก็บได้ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราใส่กระเป๋าโอเคที่นาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะบ๊ายบายทำงานดีๆนะอย่าอู้งานนะคะ